พรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและพรรคพลังปวงชนไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลหลังรวบรวมเสียงส.ส.ได้255เสียงทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมากัน6พรรคแต่บอกว่าที่ร่วมอุดมการณ์กันเนี่ยมี7พรรคคือพรรคเศรษฐกิจใหม่ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้แต่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ามีการตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วครับโดยทุกพรรคยืนยันความเหมาะสมในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและพร้อมสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็มีการร่วมลงสัตยาบันแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยส่งสารไปถึงพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้มาในวันนี้ว่าให้เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับฝั่งเดียวกับพวกตนด้วยลองฟังเสียงดูครับวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์โดยการร่วมนะคะลงนามในแถลงการเป็นสัตยาบันนะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและเป็นสัตยาบันที่เราประกาศเจตนารมณ์ว่าพวกเราทั้งหมดจะรักษาและก็สร้างให้เกิดระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยเนี่ยให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงแล้วก็ยุติกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นวงจรอุบาทในการสืบทอดอำนาจเนี่ยให้ได้สิ่งที่จะต้องคุยกันต่อก็คือพรรคที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้าเห็นร่วมกันอยากจะเข้าร่วมเพื่อจะทำให้การมีรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นผมเดาเองนะครับผมก็จะว่าทางเพื่อไทยก็ได้จะยินดีนะครับผมก็เดาเองว่าทางเพื่อไทยได้จะยินดีนะครับส่วนพรรคที่แนวนโยบายไม่ตรงกันอยู่ฝ่ายค้านก็ยังยืนยันเป็นประชาธิปไตยได้เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านด้วยการยกมือยกรองหลายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคที่รวมเสียงข้างมากได้เป็นคนเสนอส่วนด้านของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่นะคะก็เปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากการเลือกตั้งกับบรรดาสื่อมวลชนนะคะว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่นั้นมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่กลับมาทำงานการเมืองว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมยืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมกับ6พรรคการเมืองที่ลงสัตยาบันไว้ก็รวมเป็น7พรรคการเมืองด้วยกันที่มีเสียงส.ส. 255เสียงขึ้นไปค่ะขณะที่ทางฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ออกมาแถลงยืนยันความชอบธรรมในการเดินหน้ารวบรวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพร้อมทั้งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยขอรอความชัดเจนจำนวนส.ส.จากทางกกต.ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนไปฟังเสียงของทางคุณอุตมะกันค่ะก็เราคุยกับพรรคจำนวนหนึ่งนะครับขนาดก็แตกต่างกันเอางี้แล้วกันนะครับพรรคใหญ่พรรคเล็กนะครับยังอยู่ในกระบวนการนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนตอนต้นผมคิดว่าประเด็นหลักเนี่ยคือวันนี้ถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนซีกไหนที่พูดได้จริงจังว่ารวมเสียงได้เท่าไหร่เพราะกกต.ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าได้เสียงเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างไรเนี่ยจะพูดก็พูดได้แต่มันก็เป็นการเข้าใจเป็นการเข้าใจของตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่อะไรที่เป็นทางการ